โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้ก็เรามากันในซีรีส์พอร์ต1,000 เหรียญเป้าหมาย500 เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับก็เมื่อวานเรากำไรไป200 กว่าเหรียญใช่ไหมดูกันวันนี้จะกำไรหรือเปล่าหรือจะขาดทุนนะโอเคครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1 ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Binary Option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1 นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับนี่นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1 นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1 นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1 นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กำไรนะครับทุกคนซึ่งกำไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ80% นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกับการถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ10 ดอลลาร์แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง10 ดอลลาร์เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade เหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอน Olymtrade เนี่ยที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดใน Olymtrade นี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิก Olymtrade ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือ Olymtrade นะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดย์เทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัว Stochastic ค่า533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดย์เทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดย์เทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะถ้าใครใช้ในมือถือมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับ
สลับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคลาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะอ่ะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรง%Kตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแถบที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคลาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคลาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคลาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคลาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคลาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะโอเคครับสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งแอคชั่นมันค่อนข้างเป็นไปได้สูงมากที่จะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับเห็นไหมเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยแล้วช่วงนี้ราคาก็คือเริ่มร่วงหนักแล้วก็ชัดเจนมากว่ามีโอกาสสูงที่จะลงไปเป็นเทรนขาลงได้เลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเรานะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับทุกคนหรือว่าตอนนี้เราได้กำไรมา80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับทุกคนวู้ Very good เปิดไม้แรกมาวันนี้ได้ชื่นใจมากนะครับปรบมือนะฮะโอเคครับก็สวยงามเลยนะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะโอเคก็เปิดมาได้กำไรเลยเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับสลับไม้ที่2ไม่ไกลจากไหนนะไม่ไกลนี้นะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะผมจะเทรดลงเลย1ไม้นะครับแอคชั่นปัจจุบันนะครับเมื่อกี้ผมพูดเอาไว้ใช่มั้ยว่ามันจะลงแรงมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะราคาวิ่งลงค่อนข้างแรงในระดับนึงนะครับตรงนี้นะก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มในระดับกลางๆแล้วกันคอนเฟิร์มได้ในระดับกลางๆนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆนะครับเพราะนั้นราคาหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะกลับตัววิ่งลงไปได้นะก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้ต่อในไม้ที่2นี้นะครับโอเคดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสลับไม้ที่1กับไม้ที่2เนี่ยบทวิเคราะห์มันบทเดียวกันเลยนะครับแล้วก็แอคชั่นของกราฟมันยังบอกว่าราคายังลงต่อได้อยู่ก็เลยเทรดลงต่อนะครับดูกันจะจบชนะไหมสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับโอ้ยขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเราเข้าถูกแล้วนะถ้าแพ้ก็ต้องยอมนะครับชนะหรือเปล่าฟึบฟึบฟึบฟับไม่มีโอเคครับสลับมาให้ที่2เฮ้สงสัยรีบไปหน่อยนะฮะแพ้นะครับสลับในไม้ที่2นะพึ่งกำไรมาหยกๆไม้ที่1เมื่อกี้80เหรียญ นะครับตอนนี้กลายเป็นว่า กลับมาขาดทุนซะแล้วนะครับตอนนี้ขาดทุน20เหรียญ นะครับก็ไม้ที่2มันแพ้ไป100เหรียญ นั่นเองนะครับทุกคนก็ตอนนี้พอร์ตเราก็ลดมาเหลือ980เหรียญ นะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับสำหรับไม้ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่2กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยดูกันว่าจุดเข้าที่ได้จะเป็นจุดไหนอะไรยังไงแล้วไม้ที่3สิพูดผิดเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงดูกันว่าไม้ที่3เราจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่นึงนะครับโอ้ยสวิงแรงจัดเลยโอเคครับสำหรับไม้ที่3เราได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ยังอยู่ในกราฟเดิมนะฮะเพราะว่าแอคชั่นคือราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่จะวิ่งขึ้นต่อได้แล้วนะครับทุกคนผมก็เลยรอหาจังหวะเทรดลงนะครับก็เลยได้มาเป็นตรงนี้สำหรับในไม้ที่3นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับในไม้ที่3นี้บทวิเคราะห์เหมือนกันกับไม้ที่1เลยนะครับก็คือในภาพตอนนี้คือราคากำลังจะกลับตัววิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือกลับตัวมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะเข้าช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาตรงนี้นะครับที่กำลังจะวิ่งลงต่อไปเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอ้โหเฟลเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ในไม้ที่4นะครับสำหรับในไม้ที่4ผมจะเทรดที่625เหรียญ นะครับทุกคนถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปใน2ไม้ก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในไม้ที่4นะครับซึ่งดูแล้วไม่น่าจะไกลจากนี้เท่าไหร่นะฮะ
น่าจะเป็นตรงนี้แหละคือแอคชั่นมันบอกว่าราคาขึ้นต่อไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่านะอันนี้ผมคิดว่านะทั้งหมดตรงนี้มันน่าจะเป็นแค่ช่วงพักราคาเฉยๆนะครับมันเป็นแค่ความผันผวนระยะสั้นๆเฉยๆโอ้โหถ้ากดเร็วกว่านี้อีกหน่อยนะผมได้จุดเข้าข้างบนนู้นเลยนะทุกคนผมคิดว่าเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นแค่ช่วงพักราคาเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นต่อราคามันไม่ควรจะพักแบบนี้นะครับกับการทั้งหมดนี้น่าจะเป็นการพักเพื่อกับตัวลงด้วยซ้ำนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะไม่ไกลจากไม้ที่3เลยนะครับก็ผมยังคงเชื่อมั่นในบทวิเคราะห์ของผมอยู่นะครับผมว่าผมมองตรงนี้ไม่ผิดแน่นอนนะครับผมเจอสถานการณ์แบบนี้มาบ่อยมากๆเพราะนั้นผมว่าผมมองตรงนี้ไม่ผิดแน่ๆนะครับก็เลยยังหาจังหวะเทรดลงต่อนะครับก็ไม้ที่4ก็ได้จังหวะเทรดลงเป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกจังหวะเทรดลงเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าแอคชั่นปัจจุบันนะครับเขากลับตัวขึ้นมาเนี่ยใกล้ถึงจุดสูงสุดที่ก่อนหน้าเนี่ยเขากลับตัวขึ้นมาถึงแล้วนั่นเองนะครับก็คือมันใกล้แนวต้านมากๆแล้วนั่นเองนะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงใกล้แนวต้านนะครับเพื่อที่จะให้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากแนวต้านเนี่ยมาช่วยส่งให้ราคากลับตัวลงได้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับว้ายเสียวเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะราคาดีดกลับเมื่อกี้นะครับโอเคครับสลับในไม้ที่4จบชานะนะครับทุกคนโอเคครับก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยเนาะอ่ะโอเคครับแต่ก็จบชนะมาได้สวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,230 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าเราทำกำไรไม่ได้ที่230เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้ very good มากๆนะครับก็ขาดอีก270เหรียญนะครับวันนี้เราจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าของเราแล้วนะครับทุกคนโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงสำหรับในไม้ที่5นะครับไปเดี๋ยวขอไปคอกราฟแป๊บนึงนะครับโอเคครับทุกคนดูทรงเราไปต่อกันไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ข่าวเข้านะครับทุกคนนี่นะประมาณ1ทุ่มครึ่งเนี่ยช่วงนี้นะครับมีข่าวเข้านะครับแล้วข่าวแรงมากเลยนะส่งผลให้ตลาดตอนนี้ผันผวนมากๆเลยนะครับก็เราไม่น่าจะเทรดต่อได้แล้วนะครับก็โอเคครับในเมื่อเราเทรดต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตจบไลฟ์วันนี้เอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็จบการเทรดของผมวันนี้เอาไว้เท่านี้เลยละกันนะครับโอเคครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมดเนี่ย4ไม้นะครับทุกคนชนะ2แพ้2นะครับเหมือนเมื่อวานเลยเนาะเมื่อวาน4ไม้ก็ชนะ2แพ้2ก็ได้กำไรมารวมทั้งหมดที่230เหรียญนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะดูกันว่า230เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคครับนี่เลยนะสำหรับ230เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 8,054 บาทกับ60สตางค์นะครับหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 8,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็ได้มา230เหรียญคิดเป็นเงินไทยที่ 8,000 บาทนั่นเองนะครับโอเคครับจดบันทึกแป๊บนึงนะฮะนี่นะครับถ้าเอาไปรวมกับกำไรที่ทำได้เมื่อวาน270เหรียญนะครับก็รวมแล้วผมได้กำไรมารวมที่500เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในพอร์ตนี้นั่นเองนะครับอู้500เหรียญแล้วนะ very good มากๆเลยนะครับโอเคครับนี่นะผมมีกราฟอัตราการเติบโตของพอร์ตผมด้วยนะครับนี่นะก็อู้ชี้ฟ้าสวยงามเลยนะครับพอร์ตผมvery good นะครับแล้วก็สลับในไลฟ์วันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดที่นี่นะครับ1ชั่วโมง40นาทีนะครับโอ้เมื่อวานใช้ไป2ชั่วโมงเนาะวันนี้ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับได้แค่ชั่วโมง40นาทีนะครับก็โอเคครับถือว่าเราใช้เวลาไปเร็วกว่าเมื่อวานนะแต่ผลงานเราคือพอๆกันกับเมื่อวานเลยนะครับ very good มากๆนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือสรุปผลงานการเทรดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับก็ผลงานโดยรวมถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับจบสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำไรรวมตั้งแต่เทรดมาก็คือทำกำไรไปได้500เหรียญแล้วนะครับvery good นะครับโอเคครับก็สำหรับในไลฟ์วันนี้นะครับก่อนจากลากันไปนะครับท่านเพื่อนชอบไลฟ์นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่
พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูผมเทรดแล้วสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากผมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้กูไนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.